มันพูดเวอร์ไปนิดนึงอ่ะอีดอกว่าแบบมึงเดินไปซื้อของที่ทาร์เก็ตมึงเดินอย่างนั้นหรอใครเขาจะเดินแบบอย่างนี้ไปซื้อบ้าเปล่าก็เดินปกติมั้ยอีดอกทองเราอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคนพวกเนี้ยเวลาตัวต่อตัวเวลาแบบโปรไฟล์ที่โชว์หน้ามึงกล้าคอมเมนต์อย่างนี้ป่ะวะดู As a Entertainment Business คืออย่าไปจริงจังมากจนแบบกรรมการเขาเลือกแล้วมึงไม่ใช่กรรมการโอเคป่ะหกปากก็คือคลิปของกูป่ะกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูอีดอกทองก็คือด่าก็บล็อกไปแล้วนะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ทีม TBM ในจัดการก็เตรียมตัวสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโวยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตกใดๆทั้งสิ้นค่ะก็วันนี้นะคะวันหยุดขอสบายๆเนาะก็เสร็จเพิ่งขัดหน้าแล้วก็มาสหน้าเสร็จนะคะวันนี้ก็พักผิวนะเป็น1วันที่จะไม่ยอมแต่งหน้านะครับแต่ว่าก็เขียนคิวนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนจะกลัวว่าแบบน่ากลัวจังอีนี่อะไรเงี้ยก็นิดนึงนะท็อปิกที่จะมาพูดกันถึงวันนี้พอดีแบบโอ๊ยตายแล้วทำไมมันร้อนและอุขนาดนี้เวที Miss Universe นะครับเราก็ได้ตัวแทนที่สตรองมากปีนึงคือแอดชอบมากก็คือน้องแอนแอนชลีสกอตเคมิดดราม่าวิดีโอไปวิดีโอที่แล้วเนี้ยก็มีคอมเมนต์แบบคือส่วนมากจะเป็น positive comment นะ let's say ประมาณ 90% แต่มันก็จะเราอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะมี bad comment มาด้วยแต่ว่าคือเป็นคนดูนางงามเพื่อความบันเทิงอ่ะเข้าใจนะว่า FC แฟนนางงามหลายคนของประเทศที่แบบว่าประเทศหรือเศษประเทศที่กำลังแบบกำลังพัฒนาอยู่เนาะก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะความคิดความอ่านของแฟนนางงามอ่ะจะแบบรุนแรงไปนิดนึงอ่ะจริงๆความเห็นส่วนตัวนะเอ็นรู้สึกว่าเวทีการประกวดนางงามอ่ะมันเป็นเวทีที่เหมือนกดทับผู้หญิงนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันไม่มีควรมีใครในโลกนี้ที่แบบว่าอีห่าคือคนที่แบบมั่นขึ้นไปอยู่ในเวทีเขาต้องสวยระดับนึงอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเอาตัวของเขาเองอ่ะไปให้คนอื่นไปให้กรรมการจัดละ First of all เข้าใจมั้ยแล้วพวกแฟนนางงามก็จัดไปด้วยแต่ว่าเขาชนะขาดลอยขนาดนั้นน่ะสวยขนาดนั้นน่ะแต่หุ่นก็ไม่ได้เพอร์เฟคไงแต่เขาก็แคมเปญเรื่องนี้เรื่อง body positivity ว่าทุกคนที่เหมือนแบบไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดอะที่แบบโดนจัดมาก่อนโดนแบบโดนทำให้เจ็บปวดมาก่อนอะไรเงี้ย I am here for you คือขนาดเขาทำแคมเปญนี้เขายังโดนอย่างคอมเมนต์ในวิดีโอเอสอย่างเงี้ยมีแบบพวกต่ำตมแบบเซแบบเนี้ยขอบใบคือแบบเราอ่านแล้วเราแบบเฮ้ยคืออะไรวะ The 20,020 บล็อกไปแล้วเพราะว่าแบบไวโอเลนต์มากแล้วก็รีพอร์ตไปแล้วด้วยเราก็จะส่งถ้าได้ดูนะถ้ามีโอกาสได้เข้ามาดูอ่ะจะส่งข้อความนี้ให้ทีมงาน TPM ไปจัดการก็ได้เพราะว่าเนี่ยคือแบบเขาอุตส่าห์ปั้นของเขามาคงไปเดินตกขอบเวทีที่อิสราเอล 100% แล้วก็จะมีแบบแฟนคลับเอ็นนะออกมาช่วยว่าอย่าบ้านางงามจนลืมความเป็นคนเนี่ยดูเอาละกันว่าแบบความเออมันเกินไปอ่ะบางทีคือแบบยูจัดทีวีโชว์จัดเกมโชว์คือดู as a entertainment business คืออย่าไปจริงจังมากควรแล้วหรอที่เราจะด่าคนที่เราจะวิจารณ์คนหนึ่งถึงขนาดเนี้ยคือบอกไว้เสมอนะว่าการทำคลิปหรือการทำอะไรของเอ็ดอะติดได้วิจารณ์ได้แต่ว่าติดเพื่อก่อให้อยู่ในขอบเขตที่สมควรเนาะไม่ใช่แบบเออแล้วมาด่าเราว่าแบบแล้วมึงทำคลิปออกมาเห่าหอนเพื่อก็คลิปของกูบ้างกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูอีดอกทองก็คือด่าก็บล็อกไปแล้วนะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ทีม TBM ในจัดการก็เตรียมตัวรับไปด้วยนะครับมีอะไรวะโกด245910เนี่ยคอมเมนต์เนี้ยคือเหี้ยมากคือแบบคุณต้องโตมาในสังคมยังไงคุณถึงวิจารณ์แบบได้ขนาดเนี้ย5โลลด5โลไม่ได้หรอกนมย้อยขนาดนั้นยิ่งลดนมยิ่งจะย้อยไปใหญ่กลายเป็นถึงกาแฟโบราณก็อยากจะดูรูปร่างที่เพอร์เฟคของคุณจังที่คุณที่มาคอมเมนต์แต่ว่าปากหญิงก็ไม่น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะก็
ถ้าคุณกล้าจะคอมเมนต์อ่ะเปิดหน้าหน่อย Not even have a gut to show your face เนี่ยเป็นแบบแอคลูปปลอมมาอยู่ก็แบบเราอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคนพวกเนี้ยเวลาตัวต่อตัวเวลาแบบโปรไฟล์ที่โชว์หน้ามึงกล้าคอมเมนต์อย่างนี้ป่ะวะคือแบบเลวคือแบบพูดเลยนะว่าแบบเลวมีอย่างเงี้ยเยอะมากที่แบบนั่งลบไปแล้วคือแบบเฮ้ยมันเป็นแค่ it's just a show มึงจะอะไรนักหนาอีบ้าอะไรเงี้ยเออวิจารณ์แบบเรื่องรูปร่างก็เขามาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไม่เพอร์เฟกต์เขามาเพื่อจะ break to beauty standard อีดับทองฟังอ่ะรู้เรื่องไหมที่เขาพูดว่าอะไรฟังไม่เสร็จของน้องเขาด้วยเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์อีห่าอ่านคอมเมนต์แล้วแบบขึ้นว่ะคือแบบจะอะไรนักหนาวะคือแบบนางก็ได้ไปแล้วนางก็มงไปแล้วคือแบบอาจจะไม่ใช่คนที่ตัวเองเฟเวอร์ไงก็เลยไปวิจารณ์เขาเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถึงเวลาที่แบบเรามานั่งวิจารณ์เรื่องหุ่นเขาแล้วมันลดไม่ทันหรอก1เดือนอ่ะกรรมการเขาเลือกแล้วมึงไม่ใช่กรรมการโอเคป่ะหุบปากก็คือรอไปดูหน้างานเลยว่าน้องเขาจะสร้าง impact ให้ได้ขนาดไหนนะครับยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เป็นฝรั่งที่ชื่อว่า The Soap Range นะครับคือเขาวิจารณ์เป็นคนวิจารณ์ตรงมากแต่เอ็ดว่ามันถ้าเป็นฝรั่งฟังทุกฝรั่งนะมันไม่ได้แรงมากเอ็ดฟังเอ็ดว่าไม่แรงมากแต่เอ็ดว่าเขา exaggerate ไปนิดนึงคือพูดจาโอเวอร์ไปนิดนึงเราจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกัน It's not my problem. I will speak truth. However you handle that is on you. So let us walk through this. เขาออกตัวไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาจะพูดความจริงความเห็นของนาถ้าอยู่แฮนเดิลไม่ได้ก็เรื่องของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูก็แบบเออสไตล์ฝรั่งเนาะนางก็แรงอยู่แต่สิ่งที่เอ็ดไม่เห็นด้วยเรื่องที่เขาพูดก็เหมือนเขาบอกว่าการเดินของน้องแอนชิลีอย่างเงี้ยตอนเดินชุดว่ายน้ำอ่ะเดินแล้วก็เดินไปเหมือนเด็กอายุ12แบบเดินอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องการเดินของน้องอ่ะเป็นจุดอ่อนของน้องจริงเป็นอะไรที่พัฒนาได้ถามว่าใน1เดือนทันไหมอันเนี้ยไม่รู้เลยเพราะไม่เคยปรากฏนางงามไม่รู้เลยว่าโค้ดของไทยเพราะว่ามันก็เราเห็นนะน้องแม่งออกงานสปอนเซอร์ออกนู่นออกนี่มันจะมีเวลาเทรนวันละกี่ชั่วโมงวะเอาจริงๆคือมัน3อาทิตย์อ่ะคิดว่ายังไงก็ไม่ทันคือไปก็คือ the best อ่ะแต่ถามว่าน้องเดินแย่ขนาดที่นางพูดหรือเปล่าไม่นะเรามองว่าโอเคก็ไม่ได้เดินสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนางเหมือนไปเดินซื้อของที่วอลมาร์คคือบอก Hello darling when you walk to the supermarket you walk like that คือแบบมันไม่ใช่มันเกินไปคือวอลมาร์คคือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกเหมือนบิ๊กซีอ่ะของประเทศไทยประมาณนั้นน่ะคือเราก็แบบอีเหี้ยมันมีจานแรงมากแต่ก็โอเคแหละมันสไตล์ฝรั่งเนาะแล้วสไตล์เป็นคนผิวสีด้วยนางก็จะแบบค่อนข้างจะพูดแรงนิดนึงอ่ะแต่เราแบบอยู่ใน Western Society ไงเขาจะเป็นคนพูดตรงอ่ะแบบคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยเรายิ่งอยู่ในประเทศเยอรมันนี่เราก็แบบเราฟังเราก็แบบสำหรับคนไทยคิดว่าแรงสำหรับเราว่ามันไม่ได้เป็น constructive criticism คือเหมือนมันไม่ได้ติที่เกาะเหมือนนางก็จะพูดเหมือนเขาเรียกอะเอาวิวอ่ะเออก็เราเข้าใจนางแต่เราว่ามันพอนางวิจารณ์เรื่องชุดว่ายน้ำเสร็จนางก็บอกว่าชุดว่ายน้ำอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าชุดลาตีอ่ะแย่กว่าเดิมคือแบบ there's no skill is not there คือแบบไม่มีสกิลเลยคือเราก็แบบเฮ้ยเขาก็เป็นนางแบบเขาไม่ได้แย่งอ่ะหรอกเปิดให้ดูAnd then when we got to the evening gown, it was the same issue, but a bit worse because it's evening gown. You're supposed to have an extra level of grace and poise when you're in an evening gown. And even in swimwear, you could see her legs were walking side by side. They weren't walking, like if you visualize Anne walking down the runway, her footsteps weren't one in front of the other. They were side by side as if she was walking down like a street to go shopping or something at Walmart, pick up grapes at Target. I don't know.And then we get to see an evening gown, and she's giving us kind of like the same walk. I can appreciate the fact that she tried to use her face, but the technical skills were not there. Yes, she can speak, and I personally love her advocacy. That is my favorite advocacy that I heard on that stage was what she was bringing because it is truly relevant. But speaking ability is not going to save you. คือที่เอ็ดเกริ่นไปเนาะนางก็พูดประมาณนั้นแหละว่าแบบเหมือนการเดินมันไม่ graceful เลยมันไม่แบบมันไม่สวยงามเพราะปกตินางงามก็จะเดินแบบเหมือนกรายอ่ะก็เหมือนจะแถไถไปเรื่อยๆนะแต่นางเดินแบบเหมือนน้องแบบเดินแรงอ่ะเดินแรงเดินหนักเหมือนแบบตึง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 เดินเหมือนเด็กอายุ12ไปซื้อของที่แบบ grocery shopping ที่วอลมาร์ทที่ทาร์เก็ตซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตราคาไม่แพง
ของที่อเมริกานางก็เปรียบเทียบแบบแรงอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกชุดลาตียิ่งแย่กว่าเดิมอีกแล้วก็สกิลไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตอนที่นางดูประกวด Miss Universe Thailand นางไม่ให้น้องแอนเจเลียติดท็อปเฟเวอริตของนางเลยแล้วพอไปเทียบแบบ prediction นางทำมา2วิดีโอนะแล้วก็เอ็ดไปดู prediction ของนางที่แบบท็อป15นางให้น้องแอนอยู่อันดับที่14ซึ่งขนาดที่กูรูนางงามที่แบบดังๆนะน้องแอนส่วนมากจะติดท็อป5ตลอดเลยนะแล้วก็พูดตบท้ายดีว่าที่ยังไม่ให้อ่ะเพราะว่านางยังไม่เห็น potential แต่ว่าถ้าทีมไทยแลนด์สามารถทำให้น้องเดินได้ดีกว่านี้นางอาจจะติดเข้ามาก็ได้ก็คือนางเหมือนตบหัวแล้วก็ลูบหลังอ่ะเราก็แบบถามว่าวิจารณ์แรงไหมก็แรงแต่ถามว่าแรงมากไหมสำหรับคนที่อยู่ในเวสเทิร์นโซซายตี้ไม่ได้แรงมากก็คือแบบโอเคเราก็ฟังมันพูดเวอร์ไปนิดนึงอ่ะอีดอกว่าแบบมึงเดินไปซื้อของที่ทาร์เก็ตมึงเดินอย่างนั้นหรอใครเขาจะเดินแบบอย่างนี้ไปซื้อบ้าเปล่าก็เดินปกติไหมอีดอกทอง so to the soap branch I'm also one of your fan so this is my honest opinion if you can take it it's good but if you can't take it it's also not my problem because I'm here to speak the truth as well first of all thank you for saying that you love and advocacy real side beauty but for your information she is just not campaigning thisfor the present tea, but also for each, every one of you who ever been excluded, judged, or hurt, because you are not fit into the standard. You have to listen, you are the native speaker, I'm not a native speaker, but I can understand that she campaigned this, not only the beauty pageant business, but for the people around the world who have been bullied in the past,You know, so you have to understand, you have to do your homework a little bit better. I'm glad for your own opinion. I do agree with you that and state performance in terms of walking is not the best. It can be improved. And 3 weeks, I don't think it will be enough time. But from my personal opinion, I think she's really natural and she looks different from other contestants. Like she come with no plastic surgery. She come with her real size. She come with brain. Maybe her walking skill and state performance is not the best. But since ING take over Miss Universe, I think in past recent year, like, you know, from Pia, from Sosie Tunsi, from Ania Mesao, everybody have their own unique, you know, they didn't have to be perfect. Miss Universe is very demanding state. My opinion, Miss Universe state demand the money. Whoever have the most money and most benefit.Will have more tendency to get the crowd. I mean, to be honest, it's a little bit exaggerated, to be honest, but I've been living in Europe, so I can take, I mean, I get your point. ดูให้เหมือนดูละครอ่ะดูให้เป็นเกมโชว์ดูให้เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงอย่าอินเกินอย่าอินเกินจนลืมความเป็นมนุษย์ของตัวเองอ่ะเวลาจะคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเอ็ดรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครที่ดีเซิร์ฟแบบเนี้ยที่มาคอมเมนต์แย่ๆนะด่าน้องหรือว่าด่าคอนเทสเทนต์คนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นน้องสาวอยู่ถ้าเป็นพี่สาวอยู่ถ้าเป็นแบบอดีตถ้าสมมติว่าเป็นคนในครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาประกวดแล้วเขาโดนคอมเมนต์อย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นตัวคุณเองมาเข้าประกวดแล้วยูโดนอย่างเงี้ยยูจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเข้าใจปะเขามั่นพอแล้วที่เขาจะเดินเข้ามาประกวดเขาสามารถเบรกตูแบบกำแพงของตัวผู้เข้าห่างๆแต่ละคนเพื่อเข้ามาประกวดในเวทีที่จะให้พวกแบบกรรมการอ่ะจัดแล้วอ่ะคนดูโอเคมีสิทธิ์จัดแต่ว่าต้องมีขอบเขตหรือเปล่าอยู่อย่าลืมความเป็นมนุษย์นะอยากจะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะสำหรับ beauty pageant youtuber ต่างชาติอะไรเงี้ยคือเอ็ดมองมันไม่ได้รุนแรงมากเอ็ดมองอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้น้องก็ได้ว่าแบบมึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมอีดอกอะไรเงี้ยว่าแบบกูเดินไม่ดีกูเดินเหมือนแบบคิงคองกูเดินแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วกูจะทำให้ดู watch me bitch อะไรประมาณเนี้ยเอ็ดเชื่อว่าน้องเป็นคนที่ positive thinking และน้องจะเอาคอมเมนต์เอาไปเพื่อไปพัฒนาละกันเพื่อเอาให้เขาเห็นว่าเฮ้ย I can do it อะไรอย่างเงี้ยอยากจะฝากไว้ถ้าน้องได้ดูนะก็จะแบบเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูออร่านี่คือไม่ได้ออร่าแบบคนมอง MUT อ่ะมันเป็นออร่าคนมองแบบ
มิสยูนิเวิร์สอะคือสวยตาชมากคือแล้วดูสายตานางเป็นคนมีความมั่นใจแล้วรูปอะรูปพอร์เทรตที่ส่งกองคือแบบดูดีคือดูสวยดูแบบดูเนี่ยประชันกันนะมิสโคลอมเบียอย่างเงี้ยในวิดีโอดูดีเนาะแต่ว่าพอร์เทรตนางอะเหมือนกอทอเลยอะน่ากลัวเอ็ดไม่ชอบเอ็ดว่าพอร์เทรตนางไม่สวยแต่ว่าตอนตัวเป็นโอเคอยู่นะมิสฟิลิปปินส์พอร์เทรตสวยแต่มีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโอบิวตี้พีเจนนิดนึงแบบสมัยแบบเป็นนางงามแบบตีฟาร่า80 90นิดนึงเนาะก็ดูแบบแต่ตัวจริงก็น่ารักเลยนะชิลีสวยดูธรรมชาติแต่ชิลีจะดูแบบดูน้ำลายเยอะไปนิดนึงคือบ้าน้ำลายคือพูดเยอะไปนิดนึงก็เราไปดูเขาเรียกว่าคุณสไปนะมารีแอคเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะเขาบอกว่าเออน้องควรจะสร้างซีนให้ตัวเองแต่เรามองว่าแบบเราเห็นต่างเรามองว่าน้องเป็นคนฉลาดน้องเก็บข้อมูลอ่ะน้องนิ่งๆคือแบบฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คนอื่นมาถามฉันเป็นควีนอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันต้องแบบพ่นน้ำลายเหมือนแบบมิชชิลีอ่ะมีความเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆน้องเนี้ยน้ำขิงอ่ะน้ำขิงปีฟ้าใสอ่ะที่แบบคิดว่าน้องมีความเป็นควีนมากเราดูคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ดูแบบผู้เข้าแข่งขันเลยเหมือนดูว่าน้องมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องดูหน้างานว่าเข้าไปในกองแล้วจะเด่นหรือจะดับตอนนี้คือจัดอะไรไม่ได้เลยข้างนอกคือแบบคือออร่ามันมาแรงอยู่แล้วแต่ว่า however คือต้องไปดูหน้างานว่าจะเจิดจรัสยังไงแต่ว่าคือเราอะพอตั้งแต่น้องมงมาอย่างเงี้ยแต่ก่อนคือเราไม่เคยติดตามน้องเลยอันนี้ to be honest นะตั้งแต่น้องมงมาเรามาดูเราก็บอกว่าเฮ้ยนางเป็นคนเป็นผู้หญิงที่มี2บุคลิกภาพนางอายุ22นะเว้ยแกแล้วนางมีความเป็นเด็กมากเวลาที่สัมภาษณ์นักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยยังมีความขี้เล่นมีความเด็กมากแต่ว่าถ้านางได้จับไมค์และตอบคำถามที่เป็นแบบตอบคำถามบนเวทีอะนางมีความเป็นดิปโลมาติกมากมีความเป็นทูตสูงมากคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้มีความน่าสนใจมีเป็นคนที่มีหลายมิติอะก็วิลซีนะครับวิเชลซีก็สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะไปรอดูหน้างานแต่ว่าบอกเลยว่าปีนี้มันแน่ใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้โมยา365ด้วยนะครับเอ็ดดี้รับรีวิวสินค้าอะไรเกี่ยวกับทุกอย่างเลยนะคะติดต่อมาได้นะครับก็ยังไงเราคุยกันเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ